นักศึกษานะครับนะเรามาต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวชั่วโมงที่แล้วเราก็นะครับเรียนในนี้นะครับนะก็คือเราจะให้มันทํางานเดินหน้าถอยหลังนะเราต้องกดสวิตช์พร้อมกันใช่ไหมครับสวิตช์พร้อมกันเนี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยสวิตช์พร้อมกันนี้ก็คือนะฮะมันใช้ต้องกดพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นการที่ยุ่งยากนะครับนะอันนี้เราก็มีวิธีการอีกแบบหนึ่งเราก็ใช้ไดโอดนะครับตอนนี้นี่กูเขียนวงจรไปแล้วนะครับนะเขียนวงจรไปแล้วนะก็คือวงจรเดิมวงจรเก่านี่แหละวงจรตัวนี้แหละนะเดียวกันนะครับวิธีการไล่วงจรนะกูก็อธิบายไปแล้วนะครับวงจรนี้นะครับวงจรนี้อันเดียวกันเลยนะครับนะอันเดียวกันเป๊ะเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็จะใช้แล้วฮะให้ใช้ไดโอดนะครับนะเราจะใช้ไดโอดตัวนี้นะฮะไดโอดนะครับทำหน้าที่เป็นอะไรครับนะให้มันทำงานด้านเดียวนะครับนะทำงานด้านเดียวก็คือแล้วฮะเอาคุณสมบัติของไดโอดเนี่ยมาใช้งานนะครับนะย้อนกระแสไหลผ่านด้านเดียวนะครับด้าน forward reverse ไม่ให้ไหลผ่านนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับนี่ก็คือแล้วไฟไล่วงจรนะครับเดี๋ยวนี้ NC ต่อกับบวกนะครับไฟบวกนะฮะไฟบวกเนี่ยปึ๊บมานี่เข้านี่ NC เข้าบวก NC เข้าบวกนะครับลบกับ NONO นะครับลบนะนี่ถูกนะลืมนี่นะครับนะลบลบลบนะครับลบต่อบวกลบแล้วนะรีเลย์ตอนนี้นะครับเราก็กดสวิตช์นะครับนะเราก็ใช้สวิตช์ตัวหนึ่งนะเราใช้ไดโอดเนี่ยละ8ตัวนะครับอันนี้เดินหน้านะครับเดินหน้าต่อใส่สวิตช์ตัวหนึ่งนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นเดินหน้าเดินหน้าใส่ไดโอดใส่ยังไงนะครับนะใส่ไดโอดใส่ยังไงฟึบเราก็อะไรฮะหนึ่งกับสามใช่ไหมครับเดินหน้าก็คือแล้วฮะหน้าก็คือแล้วฮะรีเลย์หนึ่งกับและรีเลย์ตัวที่สามใช่ไหมครับใส่ไดโอดเข้าไปนี่ยอมให้กระแสไหลผ่านนะครับ1กับ3อาศัยไดโอดจะไปปุ๊บต่อถึงกันนะ1กับ3ใช่มั้ย1กับ3แล้วกดสวิตช์ปุ๊บสวิตช์กดสวิตช์ปั๊บนะครับสวิตช์ตัวนี้ปุ๊บรีเลย์ตัวที่1กับตัวที่แล้ว3ใช่มั้ยตัดมาตำแหน่งนี้ใช่มั้ยไล่นะครับไล่วงจรอยู่นะครับไล่เหมือนเดิมนะครับใส่ไดโอดนะปึ๊บ1กับ3นะครับอย่างนี้ก็ตัดมาตำแหน่งนี้ไล่เหมือนเมื่อกี้นะครับไล่ดูว่าก็คือย้อนกระแสไล่ผ่านเนี่ยไล่ผ่านไปเนี่ย1กับ3ไล่มาปึ๊บไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับบวกไม่ไปไปไม่ได้ไปงี้ดีกว่าปึ๊บบวกมาตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ไปแล้วลบจริงไหมครับนี่ต่ออยู่กับไฟลบใช่ไหมฮะฟืดปึ๊บไล่ครบวงจรเติมบนไปทางนี้ตัวนี้ด้วยนะครับฟอร์เวิร์ดทำงานนะฮะไดโอดทำงานปุ๊บรีเลย์ทำงานเลยนำกระแสปุ๊บรีเลย์ทำงานได้ตัดมาตั้งแต่นี้ไล่วงจรดูฟืดไปนี่ได้ไหมไม่ได้บวกไปได้ไหมไม่ได้ลบปุ๊บนี่ปุ๊บตรงนี้ไปแล้วบวกเป็นลบพอนี่ต่อลบอยู่ปุ๊บลงนะครับเติมหมุนทางหนึ่งขับเคลื่อนไปข้างหน้าหน้าขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับทำพร้อมกันนะครับหยุดปล่อยปุ๊บก็แล้วฮะกลับมาตำแหน่งเดิมกลับมาตำแหน่งเดิมปุ๊บมอเตอร์หยุดหมุนต่อมาสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะฮะหลังก็แล้วสองกับแล้วสองกับสี่ใช่ไหมใส่ไดโอดไปนะครับสองกับนะฮะสี่สองกับสี่กดปุ๊บหลังรีเลย์ตัวที่2กับรีเลย์ตัวที่4นี่คือหลังหน้าหลังนะครับอันนี้คือหน้านี่คือแล้วหลัง
นะฮะกดปุ๊บนะกดปุ๊บนะปุ๊บนำกระแสใช่ไหมครับผ่านได้ใช่ไหมครับฟอร์เวิร์ดนะฮะรีเลย์ก็แล้วฮะ2ก็ตัดมาตรงนี้2กับ4ตัดมาตำแหน่งนี้นี่ลบไปก่อนเลยนะครับลบไปเลยอาจจะใช้เวลานะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือนะฮะถ้าเราเข้าใจแล้วมูเราไปทำอะไรเยอะแยะหมดปุ๊บกดปุ๊บผ่านได้ใช่ไหมครับนำกระแสปุ๊บสองก็สี่นำกระแสละเรามาดูที่ไล่วงจรดูที่ฟืดป่านี่บวกผ่านมานี่ได้นี่ใช่ไหมฟืบตรงนี้ไปแล้วครับตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมครับฟืดมาเนี่ยตรงนี้เป็นบวกนี่ไปแล้วลบฟืดมาเนี่ยปึ๊บต่ออย่างนี้ฮะลบเทิร์นหมุนไปทางหนึ่งตัวนี้มั่งนะครับตัวนี้บ้างนะฮะพอนี่ไฟบวกมานี่กดเนี่ยมานี่ครับฟึบมานี่นะฮะปึ๊บนี่ทำงานใช่ไหมลายวงจรดูฟึบมานี่มานี่ฟึบมาได้ไหมฮะได้ไหมได้ฟึบมานี่ที่เป็นบวกเป็นลบจริงไหมเนี่ยเขาตัดอยู่นะครับฟึบปึ๊บปึ๊บลงแล้วกล่าวมอเตอร์หมุนทางหนึ่งที่ต่อถึงกันนะครับลบต่อถึงกันนะกล่าวนี่นะครับก็แล้วฮะถอยหลังปุดปัดสวิตปุ๊บกดสวิตปุ๊บก็แล้วฮะคือเราใช้สวิตกันนะกดแค่นะฮะตัวเดียวไม่ต้องกดพร้อมกันนะครับทีแรกเมื่อกี้เรากดพร้อมกันเลยนะครับกลับมาตำแหน่งเดิมต่อมาอันหนึ่งเลี้ยวซ้ายซ้ายก็นะซ้ายก็มันสมมติซ้ายนะครับซ้ายก็คือละ1กับแล้วครับ1กับ4ซ้ายนะครับสมมติซ้ายนะซ้ายก็คือไปทางนี้ซ้ายก็แล้วรีเลย์ตัวที่1กับรีเลย์ตัวที่4รีเลย์ตัว1กับ4ปุ๊บเราก็มาดูนะครับเราก็มาดู1กับ4ลากไปก่อนปึ๊บใส่ไดโอดไปเลยแหมเขียนไอ้สั้นไปเนาะเขียนสั้นไปหน่อยนะต้องยาวหน่อยนะครับนะครับนี่จำนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะหนึ่งกับอะไรครับ4ยาวไปเนาะหนึ่งกับ4นะครับ1กับ41กับ4นะครับ1กับ4เราดูไล่วงจรหน่อยทีกดปุ๊บนะครับตัวนี้นะฮะนำกระแสไหมหนึ่งทำงานปุ๊บนี่นำปุ๊บเนี่ยไปนี่ได้ไหมครับเนี่ยไปนี่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันถูกแล้วเดี๋ยวอดบล็อกไว้นะครับรีเวิร์ดไปอัดไปไม่ได้นี่ไปได้ทางเดียวไปทางนี้นะครับเนี่ยไปทางนี้เนี่ยไปเนี่ยไปออกนี้รีเลย์ทำงานใช่ไหมครับตัดมาตำแหน่งนี้นะฮะลบดีก่อนตัดมาตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยกดปุ๊บไฟบวกนะฮะไฟบวกมาเนี่ยไฟบวกมาฟึบนี่ปุ๊บมานี่ได้ไปนี่ไม่ได้เจอรีบุตไม่อัพไล่ผิดไล่ผิดไล่ผิดนะโทษทีนะครับตอนนี้นี่ฮะฟึบมาตรงนี้ไปแล้วฮะบวกนี่เป็นบวกนะครับไล่ผิดละบวกใช่ไหมครับตรงนี้ไปแล้วฮะลบใช่ไหมครับนี่ฟึบนี่ลงนี่นะครับบวกนี่นะฮะเมื่อกี้ไล่ผิดบวกนี่ลบมอเตอร์หมุนไปทางหนึ่งตัวนี้นะฮะปลาตัวนี้ทำงานแล้วปุ๊บมาตัวนี้อีกนะครับมันสองตัวใช่ไหมตัวนี้อีกปุ๊บปุ๊บมาดีเลย์สี่ทำงานใช่ไหมครับทำงานเนี่ยปรับได้ไหมครับกลับไม่ได้ก็บล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วนะครับบล็อกไปแล้วปุ๊บไม่ได้ดีเลย์ก็ฮะตัวนี้แล้วตัดมาตำแหน่งนี้ตัดมาตำแหน่งนี้ปุ๊บไล่ดูวงจรดูซิฟืดมานี่บวกมานี่ไฟบวกมาฟืดฟืบมานี่เป็นบวกเนี่ยเป็นบวกเนี่ยฟืบมานี่ไม่เป็นแล้วฮะเป็นบวกต
รงนี้ไปแล้วลบใช่ไหมไล่ดูซิปึ๊บต่อลงลบนะมอเตอร์หมุนแล้วกับทางหมุนนะครับสวนทางกันนะฮะเนี่ยสวนทางกันนะฮะสวนทางกันนะสลับกันนะครับพอแล้วกดปล่อยปุ๊บก็แล้วกลับมาตำแหน่งเดิมกลับมาตำแหน่งเดิมกลับมาตำแหน่งเดิมอีกตัวหนึ่งนะครับนะซ้ายขวานี่ขวาก็คือแล้วฮะ D2 กับ D3 ใช่ไหมครับขวาไอรีเลย์ตัวที่2กับรีเลย์ตัวที่3ใช่ไหมครับก็ต้องใส่ได้อดข้อมไปนะครับตรงนี้นี่เขียนใกล้ไปหน่อยนะนะครับนะขวากดนะครับ2กับ3ใช่ไหมครับนะกดสวิตช์ปุ๊บนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็ตัดมาตำแหน่งนี้2กับ3ทำงานนะฮะตัดมานี่ตัดมานี่ปุ๊บนะครับไล่วงจรเลยทีไฟบวกนะต่อบวกอยู่ใช่ไหมเนี่ยปึ๊ดมานี่ปุ๊บกดนี่มานี่ฟึ๊ดนี่ฟอร์เวิร์ดไปอัดใช่ไหมครับไปนี่ได้ไหมครับไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ทำงานตัวนี้อีกตัวนึงปึ๊บมานี่ปึ๊บมานี่นะลงกาวเลยนะครับไปนี้ไม่ได้รีเวิร์ดไปอัด2กับ3ทำงานนะครับไล่วงจรดูปึ๊บตัวนี้มานะฮะไฟบวกมาปั๊บไปได้ไหมครับไม่ได้มานี่ไปได้ไหมโอ้ได้นี่ได้ตรงนี้ได้ปึ๊บตรงนี้ไปละบวกใช่ไหมครับตรงนี้ไปละลายมาปึ๊บจะเป็นบวกเป็นบวกนะตรงนี้มาตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับนะลบลายที่ปึ๊บนะลบนะลบนะมอเตอร์หมุนไปทางนึงหมุนไปทางนี้นะตัวนี้มาตัวนี้ที่ปึ๊บมานี่นะปึ๊บเรียนตัวนี้ทำงานใช่ไหมครับลายไฟบวกมาก่อนนะฮะจะงงนะครับมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บจะเป็นบวกเป็นลบนะครับพอต่ออยู่กันแล้วไฟลบอยู่ปุ๊บนะมาเติมหมุนกับทางนี้นะครับหมุนกับทางนี้นะฮะก็อะไรฮะขวานะครับซ้ายขวานี่ได้ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ได้อด8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตัวนี้นะฮะมันจะนะตอนนี้คือคือไม่ต้องสอนละเอียดใช้เวลานานนะครับตอนนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาต่อใช้งานจริงๆกันนะครับ